ื่องของการเมืองในสหรัฐค่ะหลายสื่อเนี่ยมองว่าน่าจะเกิดความแตกแยกในเรื่องของการแบ่งแยกความคิดเห็นทางการเมืองมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยจากการแข่งขันของไบเดนแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับคุณณัชยาสงวนสุขผ่านแอปพลิเคชัน TrueView Room นะคะสวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณนิชาคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาเหลือเพียงโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแล้วก็มีความท้าทายอย่างมากรวมถึงเรื่องของการแบ่งแยกความคิดเห็นของชาวอเมริกันนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐประจำปี2563หรือ2020นะคะถือว่าเป็นอีก1ปีที่หลายคนนั้นเฝ้าจับตามองสำหรับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นซึ่งชาวอเมริกันเองนะคะเขาก็พยายามที่จะติดตามการเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็ลุ้นกันอย่างเต็มที่นะคะก็มีข้อมูลจากสื่อนะคะหลายสำนักที่พยายามที่จะจับตามองทุกย่างก้าวของผู้นำที่เป็นคู่ชิงกันนะคะว่าใครที่สุดแล้วการหาเสียงเป็นอย่างไรรวมถึงท่าทีท่าทางในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 นั้นจะเป็นอย่างไรทีนี้เรามาดูเรื่องของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในหมู่ของชาวอเมริกันกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าจะบอกจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแทบทุกครั้งในสหรัฐอเมริกาก็ทำให้หลายคนซึ่งเป็นชาวอเมริกันนั้นก็เกิดการแบ่งแยกกันอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าก็มีความลุ้นเหมือนกันว่าใครจะเป็นผู้ที่ครองทำเนียบขาวนะคะแต่ว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่กำลังจะมีการเปิดหีบลงคะแนนจริงๆที่เกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นยิ่งแบ่งแยกกันเข้าไปอีกนะคะโดยมีข้อมูลว่าเรื่องของป้ายที่เป็นผู้สนับสนุนที่ติดตามหน้าบ้านเนี่ยแหละค่ะก็มาทำให้เห็นว่ามันมีความแตกแยกกันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในสังคมเป็นอย่างมากนะคะมีทั้งเรื่องของ Black Lives Matter นะคะรวมถึงเรื่องของการทำแท้งนะคะแล้วก็เรื่องของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเหล่านี้แหละค่ะเป็นข้อมูลที่ชาวอเมริกันนั้นเอามาตั้งป้ายไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตัวเองนั้นเลือกข้างสนับสนุนพรรคใดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลหรือว่าสิ่งที่เป็นการพยายามที่จะเชียร์พรรคที่ตัวเองเลือกนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกความลึกของความแบ่งแยกที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันได้นะคะข้อมูลจากตำรวจนั้นก็บอกว่าในทั่วทุกพื้นที่ในรัฐในประเทศนะคะที่มีมากกว่า50รัฐด้วยกันก็เห็นเลยว่ามันมีแคมเปญหรือว่าการสนับสนุนป้ายที่เลือกตั้งเนี่ยอยู่ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ถูกขโมยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นว่ามีคนเนี่ยคอยขโมยป้ายที่เขียนสนับสนุนพรรคใดพรรคหนึ่งหน้าบ้านกันถือว่าขโมยกันเยอะมากจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของช่วงเวลาของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่าง2พรรคการเมืองซึ่งคนแต่ละคนนั้นเขาก็มีจุดยืนของเขาฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เขานั้นจะแบ่งแยกเขาก็มีความเกลียดกันหรือว่าความไม่ชอบใจกันระหว่าง2พรรคทำให้ไม่สามารถที่จะทนดูได้ว่าฝั่งตรงข้ามนั้นคิดอย่างไรกันแน่นะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มองถึงผลกระทบระหว่างความคิดเห็นทางการเมืองแล้วก็การใช้กลโกงในการที่จะเลือกตั้งหรือว่าการที่จะทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่โปร่งใสนะคะเขาบอกว่าความคิดเห็นทางการเมืองและเรื่องของกลโกงที่ใช้ในการเลือกตั้งนั้นเป็นรากของการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นในอเมริกันชนนะคะซึ่งถ้าจะไปดูเรื่องของการแบ่งแยกที่เกิดขึ้นนั้นก็ต้องเห็นว่าอเมริกานั้นมี2พรรคการเมืองก็คือ Republican และ Democrat นะคะทำให้เห็นว่าแต่ละพรรคเขาก็จะมีจุดที่เขาจะยืนอยู่อย่างเช่นว่าในฝั่งของพรรคนึงอาจจะครองในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลหรือว่าควบคุมในจุดนี้ในขณะที่อีกพรรคนึงก็จะไปควบคุมหรือว่ามีเสียงมากในสภานิติบัญญัตินะคะซึ่งถ้าจะไปดูตัวอย่างเขาก็มีการยกตัวอย่างรัฐมิชิแกนนะคะที่เห็นว่า1ใน14รัฐก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนก็คือว่าพรรคนึงก็จะอยู่ในหน่วยงานรัฐบาลซึ่งเขาก็จะใช้วิธีการไปคุมตรงนั้นในขณะที่อีกพรรคนึงเขาจะไปอยู่ในสภานิติบัญญัติไปควบคุมการออกเสียงต่างๆหรือการออกนโยบายต่างๆในขณะเดียวกันค่ะที่รัฐวิสคอนซินดูเหมือนว่าการแบ่งแยกนั้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีความรุนแรงเป็นอย่างมากในช่วงของเดือนมีนาคมค่ะเราเห็นว่าผู้ว่าการรัฐนั้นซึ่งเป็นคนจากพรรคเดโมแครตนะคะเขาก็จะสั่งให้มีการล็อกดาวน์ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แต่ปรากฏว่า2เดือนต่อมานะคะก็เห็นพรรครีพับลิกันที่พยายามที่จะแก้กฎหมายในเรื่องนี้แล้วพยายามที่จะ
เปลี่ยนวิธีการคือไม่ให้ล็อกดาวน์อีกต่อไปเพื่อที่จะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจเดินหน้าได้แล้วก็เห็นว่าเป็นการคานอำนาจกันในขณะที่ผลสำรวจของรอยเตอร์แล้วก็ Ipsos พบว่า 40% ของผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ 40% ของผู้ที่สนับสนุนโจไบเดนซึ่งเป็นผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหากผู้สนับสนุนของตนนั้นหากคนที่ตัวเองสนับสนุนนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งทำให้เห็นเลยว่าการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้การที่จะรวมใจให้เป็นหนึ่งในชาวอเมริกันนั้นค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะจริงๆมันก็เหมือนกับการเมืองในหลายประเทศแต่ครั้งนี้มันเห็นการแบ่งแยกที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยค่ะคุณแอนคุณนิชาคุณผู้ชมคะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ